สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เรามาพบกันนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนนะครับเราก็มารู้จักกันนะครับว่าตลาดทุนของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราจะเกียรตินะครับจากท่านดร.วรพลโสกตินานุรักษ์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับในโอกาสแรกนะครับอยากจะขอเรียนถามอาจารย์นะครับว่าตลาดทุนกับตลาดเงิน2คำนี้มันเป็นที่รู้จักสำหรับพวกเราแต่ว่าบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับว่าตลาดเงินและตลาดทุนแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรกับผู้ประกอบการบ้างครับครับต้องเรียนว่าเราอาจจะคุ้นเคยในการที่จะไปขอกู้เงินธนาคารครับเวลาทำธุรกิจอะไรนี้เราไปกู้เงินธนาคารธนาคารก็วิเคราะห์สินเชื่อแล้วก็ให้เงินกู้เรามาเราก็จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินต้นไปนะครับหรือไปขอเงินหมุนเวียนธนาคารเป็นต้นในอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถเข้าถึงทุนได้คือการที่เราระดมทุนโดยตรงจากประชาชนในกรณีแรกเนี่ยธนาคารรับเงินฝากจากประชาชนธนาคารจะขายหุ้นกู้ระดมเงินจากประชาชนแล้วมาปล่อยสินเชื่ออีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือระบบที่หนึ่งที่เราคุ้นเคยรู้จักกันดีแต่มีธุรกิจจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงทุนโดยตรงได้นะครับเรียกว่าจะออกหุ้นกู้ขายประชาชนเลยอย่างนี้เรียกว่าระดมทุนในตลาดทุนหรือกรณีบริษัทต้องการที่จะระดมทุนในการขายหุ้นกับประชาชนเลยออกหุ้นสามัญให้คนมาร่วมลงทุนด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ออกหุ้นสามัญทั้งหมดนี้คือการระดมทุนโดยตรงจากพับลิกจากมหาชนซึ่งก็จะเป็นทั้งมหาชนไทยและต่างประเทศทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรสถาบันลงทุนท้องไทยเองสถาบันลงทุนต่างประเทศซึ่งมีปริมาณมากมายกว้างขวางดังนั้นการที่ตลาดทุนจึงสำคัญมากเพราะนำมาซึ่งโอกาสในการที่จะขยายธุรกิจจำนวนมากในอนาคตได้ประเทศจึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีตลาดทุนที่เข้มแข็งและก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นผู้เข้าระดมทุนในตลาดทุนมีมากมายนะครับตัวธนาคารเองก็ระดมทุนในตลาดทุนด้วยในการออกหุ้นสามัญขายเพิ่มทุนหรือในการที่จะออกหุ้นกู้ขายเป็นต้นเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าตลาดทุนคือการพบกันโดยตรงของผู้มีทุนและผู้ต้องการทุนนะครับและมีกลไกรองรับด้วยเครื่องมือการเงินเครื่องมือการเงินภาษาอังกฤษเรียกว่า financial instrument เช่นเราจะออกหลักทรัพย์ใดระดมทุนเครื่องมือนี้ก็เสนอขายได้ฝากหนึ่งคือประชาชนใช้เครื่องมือนี้เป็นที่ลงทุนอีกฝากหนึ่งธุรกิจก็ใช้เครื่องมือนี้เป็นที่ระดมทุนเช่นธุรกิจระดมทุนในการออกหุ้นสามัญขายหรือออกหุ้นกู้ขายประชาชนก็คือขอยืมเงินประชาชนนั่นเองถ้าหุ้นกู้นะครับประชาชนก็เอาเงินมาให้ยืมโดยถือสัญญาเงินกู้ซึ่งเรียกว่าหุ้นกู้นั่นแหละนะครับแล้วก็ได้รับดอกเบี้ยและรอรับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดเวลาหรือชวนมาร่วมลงทุนก็ได้ในการออกหุ้นสามัญนั่นแสดงว่าการพบกันโดยตรงของประชาชนหรือของผู้มีทุนผู้มีเงินออมกับผู้ต้องการระดมทุนเข้าหากันโดยมีเครื่องมือการเงินเป็นตัวเชื่อมและมีสถาบันตัวกลางทั้งหลายเป็นตัวกลไกระบบเศรษฐกิจนี้เช่นตัวอย่างเช่นบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการเงินผู้สอบบัญชีธนาคารพาณิชย์ด้วยก็เป็นตัวกลางในการที่จะช่วยดำเนินการให้ผู้ต้องการทุนและผู้มีทุนได้พบกันผู้ต้องการทุนก็ไปปรึกษา Investment Bank หรือพวกวันที่ธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์ในการช่วยจัดสตรัคเจอร์ในการที่จะนำหุ้นเสนอขายต่อมหาชนจัดจำหน่ายระดมทุนมาให้เขาง่ายง่ายสมมติผมอยากทำธุรกิจนะครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกที่ไปกู้ธนาคารครับก็จ่ายดอกเบี้ยให้ธนาคารแล้วก็เป็นลูกหนี้ธนาคารนะครับแล้วก็มีภาระผูกพันตอนหนี้สินนั้นครับหรือส่วนหนึ่งก็คือมาระดมทุนในตลาดทุนใช่ครับก็มีคนสนใจอยากจะลงทุนในธุรกิจเราครับเห็นตรงกันว่าธุรกิจเรามีการเจริญก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าเขาก็เอาเงินมาลงทุนให้เราครับผลตอบแทนที่เขาได้รับก็เป็นผลประกอบการประกอบการจากการทำกิจกรรมนั้นๆมีกำไรแล้วก็แบ่งให้กับผู้ถือหุ้นเป็นรูปเงินปันผลเป็นรูปของเงินปันผลและก็หากว่าการที่ท่านไปลงทุนในบริษัทนั้นบริษัทนั้นมีความเติบโตก้าวหน้าดีและวันหนึ่งข้างหน้าท่านก็อยากจะเปลี่ยนมือขายคนอื่นไปก็สามารถขายได้ราคาที่มีกำไรได้เกิดแคปิตอลเกนถ้าธุรกิจนั้นไม่ธุรกิจที่ไม่สำเร็จล้มเหลวท่านก็ขายราคาต่ำกว่าราคาที่ท่านซื้อมาก็ได้ฉะนั้นโอกาสของท่านก็มี2รูปแบบในการตอบแทนคือได้เงินปันผลที่เขาแบ่งมาให้หรือได้จากหรือได้มาจากการขายหุ้นเปลี่ยนมือไปนะครับอันนั้นจะเป็นประโยชน์จากผู้ที่ลงทุนในตลาดใช่ครับงั้นผู้ลงทุนเนี่ยได้ประโยชน์จากรูปแบบหลายรูปแบบถ้าลงทุนในฐานะเจ้าหนี้คือซื้อหุ้นกู้เขาก็จะได้ดอกเบี้ยและเงินต้นคืน
ตามข้อตกลงว่าไว้ถ้าถือในหุ้นสามัญเขาก็มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลและเอาหุ้นสามัญนั้นไปขายต่อได้กำไรเรียกค่าตัวเกณฑ์ขายต่อที่ไหนเราสร้างตลาดรองมารองรับแล้วซึ่งปัจจุบันเข้าใจว่ามีสองตลาดตลาดรองที่สำคัญก็คือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ตลาดบอลเรียกว่าตลาดอนุพันธ์ก็มีนะครับตลาดบอลก็มีก็คือเปลี่ยนไปซื้อขายหุ้นสามัญหรือหุ้นถ้าตลาดบอลหุ้นกู้เป็นต้นนะครับในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นตลาดรองที่ให้เปลี่ยนมือของหุ้นให้มีการซื้อขายกันนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในจากเรียนถามอาจารย์ครับว่าในแง่ของนักวิทยาศาสตร์นักเทคโนโลยีหรือนักนวัตกรรมนะครับซึ่งมีองค์ความรู้ครับเราคิดว่าสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยสามารถทำธุรกิจได้ครับเขาจะสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้อย่างไรบ้างครับความจริงแล้วเนี่ยธุรกิจทุกธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์ตลาดทุนได้หมดไม่ว่าธุรกิจในเซกเตอร์ไหนนะครับธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจก็สามารถดำเนินการได้นะครับในการพัฒนาสินค้ามีคุณภาพมีบริการที่เหนือกว่าคนอื่นด้วยอาศัยสายเทคโนโลยีเบสเป็นตัวสนับสนุนเนี่ยนะครับก็เหมือนบริษัททั่วไปก็สามารถระดมทุนได้ตลาดหลักทรัพย์ในตลาดทุนของเราเช่นถ้าหากบริษัทนั้นมีฐานะการเงินที่ตั้งหลักได้แล้วประกอบการที่พอใช้ได้แล้วมีเรคคอร์ดสักหลายปีเพียงพอต้องการเพิ่มทุนเพื่อขยายทุนในการขยายโรงงานขยายธุรกิจต่อไปก็เสนอขายหุ้นครั้งแรกนะครับเรียกว่าการเสนอขาย IPO มาดำเนินการไฟลิ่งกับกรอนตอเพื่อจะเตรียมตัวระดมทุนครั้งแรกโดยขายประชาชนทั่วไปเนี่ยครับเรียกว่า IPO ภาษาอังกฤษเรียกว่า Initial Public Offering เสนอขายครั้งแรกในราคาเท่าไหร่นะครับก็ระดมเงินไปแล้วเราก็ให้จดทะเบียนที่ตลาดรองด้วยตลาดรองในที่นี้คือตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นก็สามารถที่ทำให้หลังจากขายครั้งแรกแล้วหุ้นดังกล่าวก็สามารถไปเปลี่ยนมือที่ตลาดหลักทรัพย์ได้คนทั้งหลายก็สามารถที่จะเปลี่ยนมือที่ตลาดทรัพย์ได้ต่อไปเพราะต้องการใช้เงินก็ไปขายได้นะครับอันนี้คือธุรกิจที่ตั้งหลักได้แล้วในกรณีธุรกิจดังกล่าวถ้ายังเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเลยเรียกว่าต้องการเงินเริ่มต้นอย่างเงี้ยก็ยังใหม่มากก็มีหลายรูปแบบรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้นคือระดมเงินจากเพื่อนฝูงพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรเป็นต้นนะครับหรือพอตั้งหลักได้ระดับหนึ่งก็อาจจะมีกองทุนเงินร่วมลงทุนในรูปของเช่นรู้จักกันดีเรียกว่า VC Fund หรือ Venture Capital Fund นะครับคล้ายๆว่ามีคนสนใจอยากจะร่วมลงทุนเป็นเงินเป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนเขาก็จะร่วมมาลงทุนกับเราในฐานะผู้ถือหุ้นนะครับแล้วก็หวังจะพาบริษัทท่านเติบโตก้าวหน้าใหญ่โตขึ้นไปแล้วก็ไประดมทุนเข้าสู่ตลาดทุน IPO ต่อไปเขาก็จะได้มีทางออกเอาหุ้นไปขายในตลาดทรัพย์ต่อไปก็ทำกำไรจากที่ลงทุนมาในเวลาหลายปีอย่างนี้เรียกว่าการมีเงินทุนร่วมลงทุนไปร่วมลงทุนกับท่านให้เติบโตไปด้วยกันนะครับนั้นก็จะง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจที่ยังไม่พร้อมจะยังไม่พร้อมทันทีนะครับทีนี้การเริ่มต้นครั้งแรกสุดเนี่ยบางทีก็มีรูปแบบอาจจะระดมจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องไม่พอก็อาจจะระดมทุนจากมวลชนเลยก็ได้ซึ่งเรามักจะได้ยินคำใหม่เรียกว่า crowdfunding อ๋ออันนี้ก็เป็นเครื่องมือใหม่เครื่องมือใหม่ซึ่งก็เริ่มมีคนนิยมใช้ในสหรัฐอเมริกาบ้างแล้วแล้วก็ในประเทศไทยเราเองก็กำลังพิจารณาที่จะหารูปแบบในการดูแลเรื่องนี้ให้ส่งเสริมเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นได้ crowdfunding ก็คือการที่ระดมเงินจากชาวประชาชนรายย่อยๆเพราะว่าเรามีธุรกิจอันหนึ่งซึ่งอาจจะตั้งธุรกิจขึ้นมาเราก็อยากจะชวนคนมาร่วมลงทุนกับเราในขั้นแรกเราก็อาจจะชวนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงถึงอาจจะมีน้อยเราก็อยากจะชวนไกลกว่านั้นอีกใครก็ได้สนใจเราก็อาจจะทำแพลตฟอร์มไปติดต่อแพลตฟอร์มพอร์ทัลเว็บไซต์ต่างๆว่าช่วยนำเสนอให้เราหน่อยแต่ครับว่าผมไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอย่างไรอาจารย์ก็จะมีแพลตฟอร์มขึ้นมาใช่ครับอาจจะไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลมีเดียอะไรต่างๆซึ่งนั้นก็คือซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีกติกาชัดเจนนะครับซึ่งเรากำลังจะวางแนวทางเพื่อดูแลเรื่องนี้เพราะว่าถ้าหากคนที่ไประดมทุนแบบนั้นไม่ใช่คนที่คิดดีแล้วหรือไม่ใช่คนที่คิดดีเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นประชาชนก็จะถูกหลอกลวงได้เราก็อยากจะมีพอร์ทัลที่มีการกำกับดูแลเพื่อให้คนเนี่ยไปประกาศตัวว่าจะลงทุน1ล้านบาทขายหน่วยละ1บาทจำนวนขั้นต่ำที่จองห้ามเกิน 50,000 บาทเป็นต้นระบบเหล่านี้เราเรียกว่าการสร้างให้เกิดการไฟแนนซิ่งแบบ crowdfunding แต่กติกาเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วก็รับฟังความเห็นเราก็อยากสนับสนุนให้เกิดแต่เราก็ต้องควบคุม
ให้การเกิดดังกล่าวนั้นเป็นที่ยอมรับเชื่อถือแล้วก็ไม่ก่อเกิดปัญหาในทางหลอกลวงนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงในส่วนของการระดมทุนเหล่านี้เพราะจริงๆแล้วคราวด์ฟันดิ้งก็มีประโยชน์ครับเพราะว่าเป็นการเชิญชวนคนหมู่มากโดยลงกันคนละนิดคนหน่อยมาร่วมลงทุนกติกาอาจจะมีหลายรูปแบบเช่นอาจจะกำหนดไว้ว่าห้ามลงทุนเกินคนละกี่บาทเป็นต้นเพื่อให้ท่านทั้งหลายไม่เสียหายมากข้อที่สองถ้าเกิดมันผิดพลาดไปลงทุนแล้วไม่สำเร็จเพราะธุรกิจเกิดใหม่ทั้งหลายเนี่ยต้องเรียนทราบว่ามันมีความไม่แน่นอนเยอะในเรื่องธุรกิจจะไปรอดไหมค้าขายแล้วไปได้ต่อไปไหมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นก็ท่านต้องลงทุนแล้วต้องเข้าใจว่าถ้าลงทุนในประเภทอย่างคราวด์ฟันดิ้งเนี่ยก็ถือว่าต้องรับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ให้ได้แล้วในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุนนะครับถ้าผมลงไปแล้วใครจะกำกับดูแลว่าบริษัทจะโปร่งใสและผลตอบแทนผมได้อย่างถ้าเรื่องคราวด์ฟันดิ้งเนี่ยเรายังไม่มีการกำกับดูแลอะไรครับนะครับแต่ในเรื่องการที่เข้าจดทะเบียนเสนอขาย IPO เนี่ยนะครับและเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดทรัพย์ต่อไปเนี่ยเรามีหน่วยงานทั้งกรต.เองก็ดูแลในเรื่องการเสนอข้อมูลการเสนอขาย IPO ครั้งแรกเนี่ยข้อมูลต้องถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วนมีระบบบัญชีระบบการตรวจสอบภายในมีระบบการเช็คแอนด์บาลานซ์การจัดการภายในที่ดีพอจึงจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุนได้ผู้ลงทุนก็ต้องมั่นใจว่าเงินที่มาลงทุนนั้นเนี่ยถูกมีการดูแลอย่างดีพอสมควรนะครับแต่เรื่องการลงทุนในธุรกิจย่อมมีความเสี่ยงว่าผลตอบแทนจะได้ผลมากน้อยเพียงไรนี่เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ได้ไปดูแลส่วนนั้นนักลงทุนต้องใช้วิจารณญาณเองต้องศึกษาข้อมูลต้องติดตามฟังและวิเคราะห์ให้ได้ว่าเป็นธุรกิจที่ท่านคิดว่าเหมาะสมจะลงทุนกับท่านไหมท่านชอบไหมและธุรกิจนั้นมีอนาคตมีความมั่นคงมีความสามารถในการทำกำไรทำผลประกอบการคืนผลผลให้กับท่านได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้ท่านต้องวิเคราะห์เองแต่ว่าในด่วนบทบาททางการเนี่ยคือเราจะพยายามดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีมาอย่างครบถ้วนการจัดระบบภายในนั้นโปร่งใสชัดเจนตรวจสอบได้นะครับนี่คือหลักการกว้างนะครับเพราะฉะนั้นตลาดทรัพย์เองก็จะเป็นด่านแรกในการดูถ้าเมื่อบริษัทเข้าตลาดแล้วเป็นอย่างไรบ้างมีผลประกอบการต้องรายงานทุกไตรมาส อะไรเป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ว่าจะทำให้ข้อมูลถูกเปิดเผยให้มากที่สุดแล้วก็เป็นการเปิดเผยที่ตรงไปตรงมาและโปร่งใสเพื่อนักลงทุนจะได้ใช้ข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ลงทุนส่วนนักลงทุนตอบแทนเท่าไหร่เนี่ยต้องเรียนว่าแล้วแต่อุตสาหกรรมแล้วแต่ความสามารถของธุรกิจนั้นๆว่าจะเก่งมากน้อยเพียงไรในการทำรายได้ทำกำไรบริหารจัดการมีเงินเหลือกำไรมากพอจะเป็นผลมากน้อยเพียงไรนะครับแต่โดยรวมการลงทุนในหุ้นสามัญนี้ถือว่ามีผลตอบแทนที่สูงได้โดยเฉลี่ยแล้วก็อาจจะถึง 10% ก็ได้นะครับบางทีอาจจะมากกว่านั้นก็ได้ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจด้วยขึ้นอยู่การบริหารจัดการขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจในช่วงนั้นด้วยนะครับส่วนการลงทุนทั้งหลายต้องเรียนว่าท่านต้องศึกษาข้อมูลอย่างรอบครอบเพราะว่าการลงทุนนั้นเป็นเรื่องของการเข้าใจความเสี่ยงว่าท่านจะรับได้แค่ไหนอย่างไรหากท่านไม่ชอบความเสี่ยงเหล่านี้ท่านต้องการผลตอบแทนเป็นเงินปันผลแบบนี้ก็ไม่แน่นอนท่านต้องการเงินดอกเบี้ยท่านก็สามารถซื้อหุ้นกู้ของบริษัทนั้นก็ได้ที่หุ้นกู้คือการขอยืมเงินของบริษัทต่อท่านนะครับเพราะท่านขอกู้เงินกับท่านเรียกหุ้นกู้แล้วก็จะจ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ท่านก็ระบุไว้เรียบร้อยนะครับถึงเวลาครบกำหนดเช่น3ปีเขาเอาเงินต้นมาคืนท่านแต่ว่าดอกเบี้ยก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปลอดภัยกว่าผลตอบแทนก็น้อยกว่าส่วนการลงทุนในหุ้นสามัญนั้นก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมีความไรมีผลกระทบการที่ผันแปรไปตามเศรษฐกิจตามธุรกิจนะครับก็มีความเสี่ยงมากกว่าผลตอบแทนต้องเลือกให้เหมาะสมกับผู้ลงทุนก็ต้องเลือกเหมาะสมกับตัวเองนิสัยใจคอและเป้าหมายในการลงทุนของท่านด้วยว่าท่านจะทำเงินต้องการผลตอบแทนเท่าไหร่ไปลงทุนเท่าไหร่เป็นต้นแต่ว่าถ้าหากท่านไม่คุ้นเคยจะลงทุนในหุ้นก็อาจจะซื้อกองทุนรวมได้เรียกว่าลงทุนในกองทุนรวมเพราะกองทุนรวมก็จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆอีกทีหนึ่งก็จะมีผู้จัดการกองทุนผู้จัดการกองทุนคอยดูแลงั้นกองทุนรวมก็มีข้อดีสำหรับคนที่มีเวลาจำกัดขาดความสามารถในเรื่องพวกนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสนัดไม่สันทัดท่านก็สามารถทำงานไปแล้วก็ให้เงินทำงานเองก็ไปลงทุนในกองทุนรวมได้นะครับมีผู้จัดการกองทุนท่านต้องเลือกเองเหมือนกันว่ากองทุนรวมอะไรเหมาะสมกับท่านด้วยนโยบายกองทุนรวมแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกันนะครับผมเรียนสอบถามท่านอีกประเด็นหนึ่งครับว่าในกรณีของประเทศไทยนะครับเราก็ทราบดีว่าค่าใช้จ่ายทางด้าน R&D เนี่ยยังค่อนข้างต่ำ
อยู่ประมาณสัก 3.7% ที่ประกาศล่าสุดนะครับ 3.7% ของ GDP ก็อยากเรียนถามท่านว่าในแง่ของตลาดทุนนะครับกับการส่งเสริมให้เกิดการวิจัยพัฒนาการลงทุนด้าน R&D ของประเทศเนี่ยจะมีส่วนเกื้อหนุนและซัพพอร์ตอะไรกันได้อย่างไรบ้างคือเราเองเห็นความสำคัญเรื่องนี้อยากจะช่วยมีส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยพัฒนาจากเศรษฐกิจที่อาศัยผลิตเป็นหลักแล้วก็ผลิตด้วยต้นทุนที่ต่ำเพื่อจะขายไม่แพงสู้เขาเรื่องราคาเป็นหลักเนี่ยมาสู่เศรษฐกิจประเภทที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่านะครับ value driven economy ก็คือขับเคลื่อนในคุณค่าเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามีคนซื้อของเราเพราะของเรามีคุณภาพของเราเป็นของที่ของเราเป็นของน่าใช้บริการเรามีความเหนือกว่าไม่ใช่ว่าของเราถูกกว่านะครับของเราดีกว่าคุณภาพคุณค่าดีกว่ามาซื้อของเราอย่างนี้เราอยากส่งเสริมอย่างนั้นซึ่งจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยพัฒนาให้บริษัทธุรกิจมีสินค้ามีคุณภาพโดยอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมในการสร้างสรรค์พวกนี้ออกมาะนะครับหรืออีกอันหนึ่งเรียกว่าต้องอาศัยจากความคิดสร้างสรรค์ด้วย creative base ซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเวลานี้ท่านก็เห็นว่ามีความสามารถเป็นคอมพิวเตอร์น้อยๆที่ท่านจะพกพาในต่อเวลาได้ยังเป็นที่สื่อสารทุกระบบไม่ใช่แค่ฟังเสียงอย่างเดียวยังสามารถอ่านเขียนดูหนังดูอะไรต่างได้หมดแสดงว่าอย่างนี้คือเรียกว่าการพัฒนามาถึงจุดที่สร้างความเป็นอยู่ดีของประชาชนขึ้นมานะครับใครๆก็อยากจะซื้อมือถือรุ่นใหม่ๆเหล่านี้เป็นต้นของราคาไม่ถูกทีเดียวคนก็ซื้อนะครับมันก็เป็นการทำให้บริษัทมีรายได้ถ้าธุรกิจและบริษัทมีรายได้มากๆประเทศก็จะเข้มแข็งขึ้นประเทศก็จะมีเงินมากขึ้นประชาชนก็จะถูกจ้างงานในราคาที่แพงขึ้นเพราะธุรกิจสามารถทำกำไรได้มากขึ้นก็พร้อมที่จะจ่ายค่าแรงค่าจ้างเงินเดือนที่สูงขึ้นได้มีเงินมากขึ้นก็ทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อประชาชนก็อยู่ดีมีสุขเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งซึ่งเราคิดว่าถ้าเราพัฒนาให้ประเทศไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็จะช่วยระดับประเทศไทยให้มีความสามารถมากขึ้นในการแข่งขันมีความสามารถในการที่จะสู้เขาเพราะเราขายคุณภาพขายคุณค่าสินค้าเราแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็จะขายได้ราคาดีไม่ต้องตัดราคาเขาเมื่อขายได้ราคาดีเราก็มีเงินเหลือไปจ่ายพนักงานของเราในอัตราที่สูงขึ้นได้ประชาชนพนักงานทั้งหลายก็ประชาชนนั่นแหละครับก็จะมีเงินมากพอที่จะไปดำรงชีพจับจ่ายให้สอยสังคมในรวมก็จะเป็นลูกโซ่ดีขึ้นนะครับความอยู่ดีขึ้นถ้ามีมากขึ้นเพียงพอเราก็จะยกระดับตัวเองจากประเทศที่มีรายได้ต่ำปานกลางหรือรายได้กลางค่อนข้างไปต่ำเนี่ยให้มันดีขึ้นมาได้ถึงระดับรายได้สูงได้ในที่สุดนะครับเราก็นอกจากนี้เราก็จะมีเงินทองเก็บภาษีได้มากขึ้นไปพัฒนาประเทศพัฒนาการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขสุขอนามัยได้ดีขึ้นเป็นต้นนะครับครับก็จะเห็นว่าท่านคงเห็นชัดนะครับว่าตลาดทุนจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมากนะครับทั้งในแง่ของการระดมทุนเพื่อให้ผู้ประกอบการใหม่ๆโดยเฉพาะคนที่มีความรู้แล้วต้องการเอาความรู้ไปทำธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจเทคโนโลยีก็สามารถใช้ประโยชน์จากตลาดทุนได้ขณะเดียวกันตลาดทุนก็ยังมองหานะครับนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อที่จะสร้าง value ให้สูงขึ้นจากสิ่งที่เราเคยทำก็คือเป็นเพียงผู้ผลิตเป็นผู้ผลิตลักษณะที่เราก็เป็น OEM นะครับปรับไปเป็นคนที่มี OBM ก็คือมีแบรนด์ของตนเองสร้าง value นะครับแล้วก็ตลาดทุนพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับแล้วก็สำคัญนะครับทางตลาดทุนเองก็ออกเครื่องมือใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอที่เราต้องติดตามนะครับอย่างเช่นที่ท่านเลขากล่าวเมื่อสักครู่ก็คือเรื่อง crowdfunding ที่จะออกมาในอนาคตนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเลขาเป็นอย่างสูงนะครับแล้วหวังว่าจะได้รับเกียรติจากท่านเลขาในโอกาสถัดไปครับขอบคุณยินดีครับ